อยากกลับบ้านจังเลยอยากกลับบ้านนะเมื่อไหร่เราจะได้กลับบ้านสักทีพ่อครับแม่ครับคิดถึงแม่แบบจริงเลยเมื่อไหร่จะมาเจอพี่สวยพี่สวยคิดถึงน้องมาลีจังพี่อยากไปดูน้องมากเลยนะตั้งแต่น้องคลอดมาแล้วน้องตดใส่พี่เนี่ยพี่คิดถึงวันนัดเหลือเกินคิดถึงแม่แม่มครับเราเศร้าไปเราก็ไม่ได้อะไรสินะเราต้องหาทางกลับบ้านเราต้องหาทางออกจากที่นี่พอเราอยู่ไปเรื่อยๆภูเขามันก็เติบโตขึ้นมันก็กั้นเราไม่ให้เราออกไปมันพยายามให้เราอยากฆ่าตัวตายไม่ไหวแล้วผมไม่อยู่โลกนี้อีกต่อไปผมต้องการฆ่าตัวตายแต่ผมก็ขึ้นไม่ได้อะมันกั้นผมฆ่าตัวตายไม่ได้อะเศร้าที่นี่มันอะไรวะเนี่ยกูอ่านอังกฤษไม่ออกอะช่วยพากูไปติดโรงเรียนผีที่อื่นไม่ได้หรอนี่มันที่ฟังฝรั่งเศสใช่ไหมโอ้เจ็บเจ็บเฮ้ยมีป้อมตำรวจด้วยนี่นะงั้นเราต้องไปถามว่ามีอะไรพอช่วยเราได้มั่งเพื่ออาจจะมีทัชแมชชีนก็ได้เพื่อจะย้อนกลับไปทุยไม่ได้เรื่องโดราเอมอนคนตำรวจครับมันไม่มีหรอกมั้งไม่มีคนตำรวจหรอกมั้งทุกวันนี้ก็จะแต่ผีอ่ะอาจจะเจอผีตำรวจก็ได้นะผีตำรวจใช่ไหมผีสวัสดีครับอ้าวนี่คือโจรใช่ไหมเนี่ยโอ้ยไม่น่าเลยไม่น่าเกิดเป็นโจรเลยต้องจับโจรเต็มเลยเนี่ยอันนี้ก็โจรเนี่ยโอ้ยแย่จังเฮ้ยตัวอะไรวะแป๊บแป๊บแป๊บเฮ้ยตัวอะไรวะตัวอะไรอะมันกินน้ำเฮ้ยเขาคือใครเลือดสาดเต็มเลยผมไม่อยากคุยกับเขาอะมันน่ากลัวผมกลัวมากเลยครับผมกลัวผมไม่อยากคุยแล้วผมไปเลยว่าถ้าเขาเรียกผมก็จะไม่หันไปนะครับแกครับครับผมครับมีอะไรครับสวัสดีครับช่วยเปิดกงให้หน่อยได้ครับวันละครับอันนี้ตลกกับเราครับเปิดแล้วครับอันนี้เฮ้ยๆอันนี้อันนี้ไปทำไมล่ะเฮ้ยอันนี้อ๋อเปิดแล้วครับกวนตีนะเราอ่ะครับครับเปิดแล้วครับเปิดตลอดสิอ่ะไม่บอกผมคิดว่าเจเว่นคุณครับว่าตาเป็นอะไรครับตาเป็นผัวยายผมไม่น่าถามคุณเลยครับแล้วปู่ครับปู่เป็นอะไรครับปู่เป็นผัวย่าแล้วพ่อเป็นอะไรครับพ่อเป็นผัวแม่ผมพูดอย่างนี้มึงเอาพ่อต่อยกับกูเปล่าเฮ้ยใจเย็นนะเล่นครับคือว่าแต่เรามีของไหมไม่มีครับแล้วเป็นอะไรครับถ้าจะเล่าตั้งแต่ต้นนี่มันค่อนข้างยาวเล่าย่อๆแล้วกันงั้นไม่ฟังแล้วครับย่อๆนั่งเอาเฮ้ยๆมานี่ก่อนอะไรครับฟังก่อนเจ้านี่เป็นคนที่ดีนะปล่อยข้าวมาจากกรงนั่นเจ้าช่วยข้าอีกอย่างได้ไหมช่วยอะไรครับช่วยตามหาหน่อยหาอะไรฮะของลับของข้าของลับก็อยู่ใต้ระหว่างขาคุณไงอันนี้มันใหญ่เกินไปแล้วคุณต้องการอะไรครับตามหาร่างข้าหน่อยร่างเหรออันนี้เป็นวิญญาณใช่ไหมชิ้นคือวิญญาณใช่ร้องเพลงจะเป็นหนึ่งสตอรี่ร้องไม่เป็นอ้าวแล้วจะร้องทำไมแล้วก็เมื่อกี้สำเนียงแล้วเป็นอะไรตายครับ
ตอนแรกข้าโดนให้ไปส่งยาไงรู้จักยาไหมอ๋อรู้จักครับยาคุมใช่ไหมครับเอ้ยไม่ใช่ยาบ้ายาไอยาอียาม้าอะไรเงี้ยแล้วจะไปทำทำไมครับมันไม่ดีเงินไงเงินมันนี่อยู่นะมันนี่มันนี่อยู่เนาะเอ้ยเอ้าท้องฟ้ามันสว่างแล้วครับที่นี่ที่นี่เมืองที่นี่โรงเรียนอะไรโรงเรียนผีใช่เนี่ยท้องฟ้ามันก็แปรปรวนอ้าวอ่ะน่ะเห็นไหมแปรปรวนไม่เชื่อไม่เชื่อนั่นนั่นอันนั้นมันแปรปรวนแปรปรวนสนุกเลยอ่ะพอแล้วครับแล้วใช่อ่ะที่นี่มันท้องฟ้ามันแปรปรวนใช่ไหมครับไม่ใช่แค่ท้องฟ้าทุกอย่างในโรงเรียนนี้แปรปรวนหมดเลยใช่ตั้งแต่ที่ผมอยู่ที่นี่ทุกอย่างเปลี่ยนไปอยู่ดีก็มีป้อมตำรวจอยู่ดีสนามบอลก็เกิดขึ้นอยู่ดีสนามบอลก็หายไปอยู่ดีภูเขาก็ขึ้นงงหมดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับโรงเรียนสมัยนี้เป็นอะไรที่อธิบายยากแล้วคุณเป็นอะไรตายครับอธิบายมาครับคือข้าช็อกหนักนะโดนขังไว้ในคุกแล้วก็ช็อกหนักแล้วไงต่อครับช็อกหนักมากจนเลือดเนี่ยออกมาหมดตัวใช่ไหมที่อาบอยู่เล่ามาตั้งแต่เรื่องครับตอนนั้นสมัยนั้นนะครับย้อนกลับไปพูดสมัยหนุ่มๆเลยสมัยหนุ่มๆเป็นสมัยตัวเองกำลังตายครับก่อนตายใช่ไหมก่อนตายคือข้าเนี่ยไปส่งยาให้เพื่อนนะโดนบังคับให้ไปส่งยาโอ้ยทำไงดีเนาะเงินมันหมุนไม่ทันอ่ะมันมีงานอะไรที่ทำแล้วได้เงินเร็วๆไหมเนาะอยากได้เงินมากๆเลยตอนนี้แบบต้องการเงินมากเลยทำไงดีอ่ะโอ้ยทำไงดีวะค่าเทอมก็ยังไม่ได้จ่ายค่าหนังสือก็ยังไม่ได้จ่ายเนี่ยโอ้เงินมากินข้าวที่โรงเรียนก็ไม่มีมันมีงานอะไรที่ได้เงินบ้างเนาะนกจริงๆนกจริงๆนกนกนกอะไรดูกับลุงพี่ช่างมันแต่ช่วงนี้ค่าเนี่ยขาดของชิบหายเลยอ้าวขาดอะไรพี่ของก็ครบนี่ของของอะไรอ้าวขาดไหมถึงอีกอย่างอ่ะขาดอีกอย่างนี่รู้ใช่ไหมมันเป็นยังไงนี่แต่ช่วงนี้ตำรวจนี่เยอะจริงๆให้พวกเราเดินออกไปเองนี่ก็คงจะโดนจับดูนะก็รู้แล้วนี้ใจแล้วดิแค่งาก็ไม่ได้แล้วเห็นหน้ากันนี่ตำรวจนี่มองง่าคิดรู้เหลืองเขาโกงแง่ไรเนี่ยแล้วว่าไงทำยังไงดีถ้าเราคัดของอย่างนี้ต้องทำยังไงลูกน้องต้องไปหาคนส่งแทนแล้วดิคนส่งแทนแล้วเดี๋ยวนี้เราใครแล้วนี่แล้วมีเด็กคนนึงอย่างนี้ก็มาหาเด็กส่งของไอ้นี่อ๋อแล้วไม่กลับประเทศเราอ่ะขายโรตีกับถั่วเอาไปสิลูกพี่กลับเลยอ่ะปะเออเดี๋ยวไม่ใช่นี่เอาแล้วลูกพี่นี่จะมาหาเด็กใช่ไหมนี่ใช่แล้วพี่แล้วเด็กคิดว่ามันอยู่ไงอ่ะอยู่ในโรงเรียนนี่แหละพี่ไหนไงพางามน้ำเลยน้ำเลยตามหมาตามหมาเลยงามเลยข้างไหนข้างนี้อ่ะข้างนี้ข้างนี้ไปไม่ได้อ่ะมันไปไม่ได้มันลายลูกพี่โอเคโอเคไปทำไงดีเนาะเรื่องเงินถ้าเกิดได้เงินมาเราจะจ่ายค่าลงค่าเทอมทันไหมเนี่ยเราก็กลัวเดินเพื่อนล้อเหมือนกันน่ะทำไงดีวะเอ้ยทำไงดีมันมีอะไรช่วยเราบ้างได้บ้างเนี่ยทำไงดีวะต้องทำยังไงถึงจะได้เงินเยอะๆเนาะอ้าวลูกน้องไปดูอะไรฝั่งโน้นเอาลูกพี่ไปเลยฝั่งนู้นดิเอาไปเห็นบอกให้เดินทางนี้เดินผมบอกให้เดินทางนู้นเอาวันนี้ไอ้งองเดียมคนดีลูกน้องใช่ไหมใช่คนนี้ปะเนี่ยใช่แล้วลูกพี่แล้วมึงเป็นไงพวกพี่เป็นใครครับผมคุยมาแล้วเป็นคนขายโรตีเอาสักวันนะผมไม่มีเงินนะครับคือไม่มีเงินนะงั้นใส่ชุดนักศึกษามาหาพี่ไอ้งองนักศึกษามาหาพี่อ๋อไม่เชียวนะน้องไม่มีเงินเหรอเอ้ยไงชักชวนมันเข้ามาดิแม่มีงานให้ทำงานอะไรครับพี่ยาไปส่งให้หน่อยยาคูเหรอพี่หรือว่าใช่ยาคูเดี๋ยวแหละเป็นเม็ดๆอ่ะอ๋อยาคูแบบยาคูยาคูเป็นเม็ดด้วยเหรอครับแบบใหม่ผลิตโดยกูเองนะ
แล้วสรุปพวกพี่เขาพวกพี่ไม่ขายโรตีแล้วหรอครับไม่ขายก็ขายแล้วขายโกแทนแล้วขายโกแทนแล้วงานนี้ได้เงินเยอะไหมครับได้เงินเยอะไหมทำทั้งวันก็บาทหนึ่งนะใช่เหรอลูกพี่ไม่ใช่คำทั้งวันก็หลายบาทอยู่นะแต่งานแล้วก็แล้วแต่งานนะทำงานหนักก็งานหนักก็ได้เยอะงานน้อยก็น้อยแล้วถ้าเกิดผมทำนี่ผมได้แบบพี่มีผลตอบแทนอะไรให้ผมดีๆแบบโบนัสอะไรพวกนี้มั้ยครับพี่มีแค่น้องคําดีน้องคําดีโอ้ให้เลยมีแบบแบบงานสบายที่สบายมากแค่น้องวิ่งไปส่งของอ่ะเนี่ยไปตรงเฮ้ยพี่ผมรับงานดีกว่าพี่ผมต้องการเงินมากเลยอ่ะผมเริ่มวันไหนดีพี่เริ่มวันไหนดีวันนี้เลยก็เอาไปส่งวันนี้เลยมั้ยจับได้มาจับมานะพี่ได้ๆๆนะครับจับมาโอเคครับพี่เอ้ยเชฟปิดถังลงมาโอ้ลูกพี่วู้มาตามมางานง่ายโอ้บันไดพังบันไดพังเอ้าไม้มันปุ๋อ๋อโอเคครับอ่ะอย่าไปบอกใครนะบอกงี้ไม่ได้รับจ็อบพิเศษนะเงินไม่ได้เลยมันเป็นงานง่ายๆจริงใช่ไหมครับใช่ง่ายจริงไปดูไว้ก็กูหลังไว้มีใครตามมาบ้างครับลูกเพชทำไมต้องระวังขนาดนั้นด้วยครับอ๋อมันไม่มีอะไรมันแบบเผื่อมีใครแบบจะมาทำไงคือแบบคือเงินเดือนมันเยอะไงคือกอกไปน้ำหมักไงอ๋อครับผมชอบเข้ามารัดไงอ๋อนี่เองครับลูกพี่นี่เป็นคนดีนะพี่เออคนดีอยู่แล้วประเทศชาติเจริญโอเคน้องเอ๊ะอันนี้เงินเอาเงินก้อนเลยให้เงินก่อนด้วยเหรอครับโอ้โหเอาไปเลยอ๋อขอบครับโอ้เงินเยอะลูกพี่เยอะไปแล้วแบ่งมั่งโอเคพออ่ะแล้วที่ต้องไปส่งอะครับที่ต้องไปส่งงี้อย่าคู่อัดเม็ดนี้หน้ากาเป็นอย่างเงี้ยโอเคครับเนี่ยสีสันสดแล้วผมต้องไปส่งให้ใครที่ไหนบ้างส่งให้มันชื่อไอ้งี้มันมีชื่อว่าไอออมมันชื่อว่านายออมกับนายเม้นเนี่ยหน้ามันจะเออหน่อยอ่ะน่าจะเออหน่อยอ่ะโอเคครับใช่เอาไปครับผมอ๋อโอเคครับอย่าให้ใครจับได้นะครับผมครับมันเป็นสินค้าใหม่เดี๋ยวมันโดนยึดโอเคโอเคครับโอเคครับผมจะพยายามไม่ให้ใครรู้ครับเพื่อผมจะได้งานดีๆแล้วก็เงินดีๆทำครับไอ้ก็อย่าเพิ่งบอกใครนะอย่าลืมครับผมเดี๋ยวโดนอย.จับไม่ได้เดี๋ยวโดนอย.จับอ๋อครับครับได้ครับได้ครับนี่แหละใจแล้วลูกพี่แค่นี้ก็ไม่โดนจับแล้วมันจะโดนจับแทนเรานี่แน่นอนเรานั่งเครื่องบินกลับดีกว่าไปขายโรตีต่อไปขายโรตีกันลูกพี่ไปนำดิลูกพี่ผมจำทางไม่ได้ลูกพี่ครับลูกพี่อันนี้มันจะมาส่งยากันแถวนี้ใช่ไหมเออนั่นแหละมันจะมาส่งแถวนี้แหละครับแบบว่าเหมือนข้าจะเห็นพวกมันแถวๆนี้นะใช่เหรอลูกพี่มั่วปะเนี่ยแต่แค่เมาเมาอะไรอ่ะลูกพี่ไปเอาอะไรมากินเนี่ยอ๋อไปเอายากันยุงมากินอ๋อแล้วลูกพี่ไม่โดนจับเหรอไม่ผิดกฎหมายลูกพี่จะตายแทนมั้ยเนี่ยเอาเรื่องของไอ้ที่มันส่งยาก่อนเถอะโอเคครับลูกพี่ขอโทษครับพี่ลูกพี่มานี่เร็วลูกพี่ไหนลูกพี่มานี่นั่งพี่นั่งนี่เลยครับนั่งนี่เลยครับได้ได้นี่นะครับโอเคได้ลูกพี่เดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำก่อนนะลูกพี่ไปไหนอ้าวไปห้องน้ำเหรออ๋อไปห้องน้ำครับพี่โอเคโชคดีเดี๋ยวมาครับไอสัตว์กูไม่อยู่ไหนเนี่ยโดนจับให้โง่สิอะไรวะได้ยินเสียงอะไรป้องแค่แม่งเฮ้ยว่าไหลยาไม่จะมาส่งวะรู้สึกอยากมากเลยตอนเนี้ยแม่งโหไม่ได้สูบมานานแม่เอ้ออ้อโล่งอยู่ส่งยามาช้าไปเฮ้ยลูกพี่นี่ไงได้ยินไหมมันบอกกันมาเนี่ยเดี๋ยวรอมันส่งกันก่อนใช่เดี๋ยวรอ
เด็กมันมาส่งยาเมื่อไหร่เราค่อยจับมันเมื่อนั้นเรากระโดดไปแอสซัสซินเลยนะพี่แล้วก็เราจะแบบว่าเอาแบบจับมันเลยจับรัดหัวรัดตูดมันเลยเออได้เลยลูกพี่ตามนั้นเลยนั่นแหละดีมากหมวดนี่ใช่ไหมครับคนชื่อออมใช่ป่ะครับใช่ใช่ใช่แล้วมันผมจำได้ว่าคนที่เขาบอกให้ผมมาส่งนี่มีคนชื่อเม่นด้วยนะครับแล้วคนชื่อเม่นไปไหนไอ้ลูกน้องฉันมันไปเข้าห้องน้ำเหรอนะอ๋อไปเข้าห้องน้ำเหรอครับแล้วทำไมถึงนัดส่งตรงนี้ครับจริงๆก็มันเปียวดีจะให้เต็มครับครับนี่ของครับครับอะไรเนี่ยนั่นแหละแล้วผมฝากของไปให้คุณเม่นหรือเปล่าหรือว่าให้เขามาเอาที่ตัวผมเองหรือยังไงมาเดี๋ยวช่างแม่งเดี๋ยวแม่งไปหาเองอะช่างมันอ๋อครับไปหมดไปปฏิบัติการเมื่อกี้ทำอะไรกันครับอ๋อเมื่อกี้เหรอครับขายโจ๊กครับพอดีถุงมันหมดนะครับผมเลยให้เป็นเม็ดแทนใช่ใช่เราหมดเมื่อกี้เราได้ยินว่าอะไรนะอะไรวิวโอ้ไม่ได้ขายโจ๊กผมมาตายขายโจ๊กครับขอดูโจ๊กหน่อยครับโจ๊กนี่ครับโจ๊กโจ๊กอันเม็ดชัดเจนครับต้องมาคุณตำรวจให้ครับผมให้พอดีผมนี่มันยาอีนี่ครับยาอีบ้านคุณนี่ครับผมบอกแล้วว่าเป็นจกจดอักเบสเลยไม่ต้องพูดมากตามแล้วครับตามมาพออย่าพูดมากมาคุยกันที่สอนออกมาที่มาครับไปได้ครับนี่เมื่อกี้ใครกันตำรวจไม่ใช่เหรอแล้วงานนี้มันอะไรกันอันนี้หรือว่าเราไม่ได้ทำต้องทำลายหลักฐานกินเข้าไปแล้วคงไม่เป็นไรหรอกคงไม่เป็นไรผมไม่ได้ทำผมไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ผมไม่เกี่ยวโอ้ไม่อย่าไม่อ้าวไม่ผมไม่แค่คนขายโจ๊กที่เดินผ่านทางมาครับไปไม่ได้ไปขายเดินเดินไปครับๆยังมาโกหกอยู่ยังผมจะโดน2กระทงขอโทษด้วยครับแม่ผมไม่สบายโอเคเอาไปตั้งเด็กมาหน่อยดิเอาไปให้40เลยให้ดีให้มันแกไม่ต้องเสียครับอ้าวเหรอโอเคครับไปเข้าคุกไปนั่นพวกไม่ใช่นะเห็นมั้ยยาดไม่ถูกถูกครับหลอตีไม่จ๋าหลอตีพ่อค้าของแกน่ะเฮ้ยตำรวจคนตำรวจสวิตช์กดสวิตช์เนี่ยแล้วไปเฮ้ยแกถึงอะไรเอามายังมีของกลางอีกเหรอของกลางเลยคุณตำรวจอันนี้มันของเล่นผมอ๋ออยากเล่นลูกงั้นไปผมอยากไปเร็วตำรวจลองยาคูหน่อยตำรวจไหนว่าอยากคูหน่อยเข้าสอนน้อตำรวจผมไม่ดีเข้าสอนน้อเฮ้ยคนเฮ้ยเหลืออีกตั้ง2คนนี่ว่าจับเดี๋ยวตำรวจโอ้โหพี่ป่าแกเข้าสอนนอเนี่ยแกเข้าสอนนอเอาไงดีคนผลิตมาแล้วคนค้าก็มาแล้วเอาไงดีพี่ไอเด็กเสื้อเขียวไอเด็กส่งไปจับไปยังไงขอตังค์หน่อยเอ้ยพวกแกหุบปากไปดิทำไมยังไม่เลือกอ่ะยังเหลือโอ้ขอโทษครับขอโทษครับอุ้ยใครแม่งตีวะไหนลูกพี่ว่าไงไปจับไอ้เด็กที่มันส่งยาดิกันดีกว่ามาอ๋อมันอยู่ไหนแล้วลูกพี่ว่ามันไปอยู่ตรงฝั่งนู้นใช่ไหมได้งั้นลูกพี่ตามผมมาผมพาไปเฮ้ยเกือบไปแล้วดีนะเราหนีมันมาได้โอ้หัวหน้าเราโง่จริงๆเลยเราสายเห็นตำรวจเฮ้ยแทนที่มันจะมากับเราเฮ้ยเราฉลาดสุดยอดเฮ้ยลูกพี่เราจะไปหาสองตัวนั้นที่ไหนเนี่ยหมวดจ่าคิดว่ามันน่าจะหลบอยู่แถวห้องส้วมนะใช่เหรองั้นเราไปลองสำรวจกันไหมป่ะจะได้เข้าส้วมด้วยไปเด็กปวดขี้อยู่ดีเลยแน่ใจแล้วหมดมันอยู่ในนี้เปิดทีละห้องดูแล้วก็โอ้โหเสียง
กลิ่นนี่มันกลิ่นอโรมาไปเร็วหมดเข้าไปเป็นจ่าวะเนี่ยลูกพี่เอาห้องแรกเลยไหมลูกพี่เอามาเลยหมดผมได้ยินเสียงอะไรลูกพี่ลองเข้าไปเช็คดิเสียงนี้เร็วสิลูกพี่เข้าไปเช็คผมรออยู่ตรงนี้แหละโอเคเอาตรงนี้ไม่มีใครไม่มีปิดลูกพี่ออกมาฮะจะขี้เหรอลูกพี่ปิดดิครับลูกพี่ไปเช็คห้องสองผมเช็คเองเฮ้ยขอโทษครับขอโทษครับโอ้โหลูกพี่เหม็นมากเลยโอ้โหปากก็ไปต่อไปเลยลูกพี่ต่อไปโอ้โหปิดโอ้เหม็นเฮ้ยเหม็นเดี๋ยวลูกพี่เช็คสิลูกพี่เอ้ยผมเอ้ยเปิดทำไมโอ้ละขออภัยครับขออภัยครับมีอะไรครับห้องสุดท้ายนะพร้อมไหมพร้อมแล้วเดี๋ยวพุทธมาผิดอันมาโอเคสามโอเคนะสองหนึ่งเฮ้ยนี่มันเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยแกใช่ไหมอยู่อะไรครับเนี่ยใช่ไหมอะไรผมเกี่ยวอะไรของพวกคุณเนี่ยเฮ้ยพวกฉันเห็นนะตามพวกคุณเนี่ยจะยอมรับดีๆหรือยอมรับด้วยน้ำตาผมไม่ได้ทำเลยพี่ฉันเห็นนะโอ้แกเป็นเด็กส่งยาใช่ไหมตรงรถยอมรับมาสิเด็กรับยาเนี่ยยาอะไรยาเยอะไรสาระมาแกออกมาโอ้ผมมาคุยกันที่สอนอเนี่ยเขามาคุยกันไปสอนอไปคุยกันลูกพี่ผมว่าไอเด็กส่งยายคนเนี่ยมันน่าจะอยู่แถวนี้แหละมันหนีไปไหนไม่ได้ไกลหรอกลองเช็คดูไหมลูกพี่เราเห็นมันอยู่แถวนี้ปะไปกันเลยหมดแต่หมูลูกพี่หมูมันจะกัดไปเดี๋ยวหมูป่าเนี่ยป่าเยตีปะหมูป่าข้างเหรอใช่ใช่ลูกพี่หมูป่าข้างก็มันจะกัดเราไปเนี่ยลูกพี่มาลีปะพอเหอะพี่ปะเรามาสำรวจไปลูกพี่เช็คดูนี่นะระวังศัตรูอาจจะมีปืนนะพี่สามสองหนึ่งมีใครอยู่ไหมลูกพี่ลองเข้าไปสิเดี๋ยวผมตายตามมาใกล้ๆเลยหมดได้ครับจึกโดนแทงแล้วเฮ้ยผมไม่เกี่ยวครับพวกคุณเป็นใครครับตำรวจถามเลยครับนี่แกเป็นใครเนี่ยกันข้างนอกมาผมแค่มาขัดถูแถวนี้เฉยๆครับเอ้ยแน่ใจหรือเปล่าแกคือเด็กส่งยาใช่ไหมไม่ใช่ครับหน้าตาผมหลอกกว่าเขาเยอะครับเขาเป็นใครครับผมยอมรับผมไม่รู้ครับเหมือนแกเมายาเนี่ยแกไม่ได้เมาครับเมาไม่ได้เมาครับยาอะไรครับยาคูไม่ผมว่าผมไม่ได้เมายาคูนะครับไปคุยกันที่โรงพักดีกว่าไปแต่จะคุยไม่รู้เรื่องนี่แกเนี่ยผมต้องไปเหรอครับตามฉันมาเดี๋ยวได้ครับเป็นผู้ต้องสงสัยไปเข้าคุกไปผมไม่ได้ทำพวกเขาให้ผมทำผมจงใจผมไม่ได้จงใจทำผมไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวไม่ผมไม่เกี่ยวเขาบังคับให้ผมทำ